โลกมนุษย์เป็นศูนย์กลางแห่งการสร้างบารมีเป็นภพที่สามารถทำได้ทั้งบุญและบาปเมื่อมีบุญได้เกิดมาแล้วมีว่าจะมีญาติพี่น้องสักกี่คนมีคนรู้จักมากมายเพียงใดก็ตามสุดท้ายเวลาจะไปก็เหมือนไม่มีใครนะ่รู้จักเพราะต้องไปคนเดียวการเดินทางไปสู่ปรโลก สิ่งที่จะช่วยเราได้อย่างดีที่สุดคือบุญกุศลส่วนบาปจะคอยกดขี่บีบบังคับให้ชีวิตเราหนักตกตำ่ำดังนั้นการสั่งสมบุญบาร,รมีจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการไปเกิดมาเกิดในสังสารวัตรการทำบุญจะให้ได้บุญมากที่สุดก็ต้องทำด้วยตัวของเราเองเท่านั้น เมื่อสั่งสมบุญมากเข้าก็จะกลายเป็นบารมีที่ทำให้เราสมปรารถนาในชีวิตก็สั่งได้เข้าถึงฝั่งปณนิพานในที่สุดกันนะจ๊ะมีธรรมภาสิทธตที่ปลากดในมหาทุกขักขันตสูตรความว่าโดกามมิกษุทั้งหลายกามทั้งหลายมีโทษมากมีทุกข์มาก มีความพอใจน้อยเป็นบ่อกเกิดแห่งความทะเลาะวิวาทกันความชั่วเป็นอันมากเกิดขึ้นเพราะอาศัยการนั้น,นเป็นเหตุคำว่าการในที่นี้ท่านหมายเอาเป็นจากการมมคุณซึ่งเป็นสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจการที่เรารู้สึกว่ามีความสุขความสบาย เพราะได้อิ่มเองมจากเบญจาก,การมคุณที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นอันที่จริงแล้วเรายังมีความทุกข์กคนอยู่เช่นมีลูกมีครอบครัวคิดว่าน่าจะมีความสุขพอมีจริงๆเข้าก็มีแต่เรื่องกลุ่มใจให้ปวดหัวอยู่ทุกวันหน้าร้อนก็หงุดหงิดหวังว่าหน้าฝนจะสุขสบาย มาถึงหน้าฝนน้ำก็่วมอีกเป็นทุกข์อีกแล้วหวังว่าหน้าหนาวจะสบายพอถึงหน้าหนาวก็หนาวจนไม่สบายอีกสรุปคือไม่รู้ว่าสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนเพราไม่ว่าจะหน้าร้อนฝนหนาวก็ไม่เป็นสุขทั้งนั้นพระดูท่านถึงเปรียบความสุขทังโลกว่าเหมือนพยับแดด เวลาเรามองไปบนถน,นนเกไกลเห็นไมยับแดดอะรยิบอะไรยับเหมือนกับมีน้ำรออยู่เบื้องหน้าแต่พอเข้าไปใกลไกลกลับมีแต่ความว่างเปล่าสุขทางโลกจะเป็นสุขจริงๆนั้นไม่มีหลอกนะจ๊ะมีแต่สุขสุขดิบๆหรือสุขที่พอจะมากรบทุกได้เชื่อครั้งชั่วคราวเช่นไปทำงานรับจ้างทั้งวัน พอได้เงินมาแล้วก็นําไปเสื้ออาหารอร่อยอร่อย,ออยกินให้หายหิวเป็นต้นพออิ่มแล้วเงินหมดก็ต้องไปหามาใหม่อีกผู้รู้ทั้งหลายถึงได้อุปมากรารทั้งหลายว่าเหมือนกับสมบัติที่ยืมเข้ามาเอาออกสแสดงก็ดูโก้เกด๋ดีใครเห็นก็ชื่นชมแต่ก็ครอบครองไว้ได้เพียงชั่วคราวไม่เป็นสิทธิ์ขาด จะของตามมาพบเมื่อไรก็เอาคืนเหมือนนั้นตัวเองก็ได้แต่เสียดายบางคนอวดกันเรื่องความสวยความหลอ่อไม่กี่ปีความหล่อความสวยก็ถูกการเวลาทวงกลับคืนไปเสียแล้วกลายเป็นคนเท่าคนแก่ที่มีน่าดูน่าชมกันอีกแล้วโูโ,โรทั้งหลาย ตะรู้ว่าสุขที่แท้จริงนั้นมีอยู่จะได้สุขเหล่านี้มาก็ต้องกล้าที่จะละทิ้งเบญจาก,กามาคุณเหล่านี้ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเห็นทุกข์ละโทษของกาไม่ได้สะก่อนจึงจะปลดปล่อยวางจากกามได้เพราะเป็นของที่ตรงข้ามกันมันจะข้ามไปฝั่งโน้นก็ต้องละฝั่งนี้ ดังเรื่องของพระมหาเถระรุ่มหนึ่งก่อนบวชทานกล้าที่จะสละสิทธิ์ในการครอบครองราจะสมบัติแต่การออกบวชประพฤติพรมจันยร์พระมงแสวงหาสุขที่แท้จริงจึงกระทั่งบรรลุถึงเอกันตะบรมสุขเรื่องท่านจะเป็นอย่างไรเนะรี่ยเรามาติดตามรับฟังกันเลยนะจ๊ะ หลังพุทธปรินิพานมีพระอระหันต์รูปหนึ่งนามว่าเอกวิหารีนได้สร้างบารมีผ่านพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแล้วหลายพระองค์ในปีที่218นับแต่พุทธองค์ทรงเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วพระเจ้าสมมหาราชทรงเป็นใหญ่เหนือพระราชาทั้งปวง ได้สถาปนาติศกุมารผู้เป็นน้องชายไว้ในตำแหน่งมหาอุปราชยุคนั้นถือได้ว่าเป็นยุคทองของพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งพระพเจ้าโศกทรงศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนาเลิกการลบราฆ่าฟันอีกทั้งยังทรงเลิกนับถือศาสนาพราหมณ์และหันมาธนุบำรุงพระพุทธศาสนา ต่อมาวันหนึ่งมหาอุปราชได้เสด็จไปเที่ยวป่าได้เข้าไปในอาโศกรามต่อพระเนตรเห็นพระมหาธรรมรากิตเถระกำลังนั่งสมาธิโดยมีช้างเอากิ่งไม้สาละนั่งโบกไปมาต่างพัดถวาอยู่ครั้นพอเห็นท่านนั่งนิ่งอย่างสงบผิวพรรณบง่งใส มีใบหน้าบ่งบอกถึงความเป็นผู้มีความสุขอย่างแท้จริงจึงเกิดความเลื่อมใสดำเรว่าโอ้บรารดโบวดพึงเป็นผู้มีความสุขดุดพระมหาเถระรูปนี้บ้างเถิดพระเทลาทราบวรจิตของมหาอุปราชแล้วจึงเหาะขึ้นไปยืนอยู่บนผิวน้ำ ได้ไปทำให้ผิวน้ำกระเพื่อมเลยแม้เพียงเล็กน้อยจากนั้นก็คล้องจีวรและผ้าสบงไว้ในอากาศนุ่งผ้าอาบสงน้ำอย่างสบายมหาอุปราชเห็นอนุภาพของพระเถระกำลังเกิดความเลื่อมใสามากยิ่งขึ้นรู้แล้วว่าทางมาแห่งความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ใช่การเป็นพระราชา แต่อยู่ที่การละทิ้งเบญจาก,การมคุณทั้งหมดนั่นเองดังนั้นเมื่อจากป่าแล้วก็ตรองกับไปเฝ้าพระเจ้าโศกกราบทูลขออนุญาตออกพนวดในวันนั้นแต่พระราชาย,ยังไม่ต้องการให้ออกผนวดเราต้องการให้เป็นผู้สืบทอดพระราชาสมบัติจึงตรัสทัดทานไว้แต่ก็ไม่เป็นผลมหาปราช ปราบรบว่าถ้าไม่มีผู้อื่นมาล้อมหน้าล้อมหลังความสบายใจอย่างยิ่งคงจะมีแก่หม่อมฉันผู้อยู่ในป่าผู้เดียวฉะนั้นหม่อมฉันผู้เดียวจะเข้าป่าที่พระองค์ทรงสรรเสริญว่าความผาสุกย่อมมีแก่ภิกษุผู้สันโดษมีจิตวิเวกมีใจเด็ดเดียว บัดนี้มอมฉันรู้แล้วถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์จึงปรารถนาจะอยู่ในป่าอันทำให้เกิดปิติหน้าครื่นลมมอมฉันผู้เดียวจากอาบน้ำในซอกเขาัเยือกเย็นในป่าอันสงบมีดอกไม้บานสะพรั่งจากจงกรมไม่เป็นที่สำราญใจมอมฉันจะเป็นผู้ไม่มีเพื่อนสอง ถึงความสำเร็จแห่งกิจหาอาสวะมิได้ขอความประสงค์นี้จงสำเร็จได้เถิดหม่อมฉันจะทำความปรารถนานี้ให้สำเร็จให้จงได้เพราะผู้อื่นไม่อาจทำให้สำเร็จได้เลยพระราชาเห็นความตั้งใจมั่นของมหาอุปราชจึงทรงอนุญาตและรับสั่งให้ประดับหนทางที่จะไปอโศการาม มาทุกอย่างพร้อมศับก็ทรงนำมหาอุปราชไปยังพระวิหารด้วยพระเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่พร้อมกับเหล่าเสนาอัมมาศมากมายหลังจากมหาอุปราชผนวดแล้วก็มีผู้ออกบวชตามอีกหลายร,ร้อยคนอักิปรมผู้เป็นหลานและเป็นพระสวามีของนางสังคมิตา ติดตามออกพนวดในครั้งนี้ด้วยเมื่อพนวดแล้วพระติสสะผู้ครองผ้าไตรจีวรซึ่งเป็นธงชายของพระอระหัน์รู้สึกเป็นอิสระเหมือนนกน้อยที่บินไปในอากาศมีความร่าเริงยินดีได้ประกาศถึงกิจติดตนคนทำด้วยความอาจหารว่าเราจากผูกกระคือความเพียร จะเข้าไปสู่ป่าใหญ่ถ้าเรายังไม่รู้ถึงความสิ้นไปแห่งกิเลสอาสวะก็จะไม่ยอมออกจากป่าวรลมพัดกลิ่นดอกไม้หอมฟุ้งโชยมาเราจะเป็นนั่งอยู่บนยอดเขาทำลายอาวิชชาสววอยิมุติสุขสิ่งเงื้อมเขาซึ่งดารดาบไปดี่ดอกโกสุมมีภาคพื้นเย็นชำ่ำ อาเมนที่พำนักอยู่ในป่าใหญ่ครั้นท่านกล่าวอย่างนั้นแล้วก็เข้าปาไปบำเพ็ญสมณธรรมพร้อมกับพระอุปชาในแคว้นกาลิงคะต่อมาท่านเกิดเป็นโรคผิวหนังที่เทา้าหมอคนหนึ่งเห็นเข้าจึงบอกให้ท่านไปหาเนยใสายมาจะได้ปรุงยารักษาให้แต่ท่านกลับไม่ใส่ใจ มุ่งมาเป็นสมณธรรมอย่างเดียวทำไม่โรคผิวหนังกำเริบม,มากขึ้นกว่าเดิมหมอได้เห็นข้อว่าปฏิบัติของท่านแล้วก็บังเกิดความเลื่อมใสจึงได้หาเนยใสมาปรงมิญญารักษาให้ท่านเยเองไม่นานนักโรคก็หายขาดทำให้ท่านมีสุขภาพดีขึ้นเมื่อปลอดจากโรค สมณธรรมจึงรุดหน้าไปตามลำดับในสุดกระด้บรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วความเป็นผู้ติดชอบปรีกวิเวกอยู่ป่าเพียงลำพังจึงได้ชื่อว่าเอกวิหารีอย่างแรกก็ตามแม้จะดูเหมือนว่าท่านน่ะเป็นผู้โดดเดี่ยวแต่ก็ไม่รู้สึกเดียวดายเพราะท่านมีพระภายในเป็นเพื่อน มีพรตัตนตรัยเป็นสรณะเป็นอิสระจากกิเลสอสุวะทั้งหลายตมมาก็ได้ทำหน้าที่เป็นยอดพุทธบุตรผู้เผยแผ่ธ,ธรรมะของพระพุทธองค์จนมีพู้ี่เข้าถึงความสุขภายในตามท่านมาอีกมากมายเห็นไหมจ๊ะ,ะพอผู้ที่บำเพ็ญบุญบาร,รมีมาดีแล้วท่านจะมีดวงปัญญาสามารถมองออก ระหว่างสุขจะเป็นโลกิยะกับโลกุตระยอมสละเบญจาก,กามคุณซึ่งชาวโลกทั่วไปต่างก็สแสวงหาเพื่อมาปรีกวิเวกเพื่อแสวงหาความสุขอันเป็นอมตะคือการทำพระนิพพานให้แจ้งการปรีกวิเวกที่แท้จริงนั้นก็คือการหาโอกาสว่างไปมีเวลาสำหรับบำเพ็ญภาวนา เหตการเห็นแก่ความสุขส่วนตัวโดยไม่ทําอะไรเลยนะจ๊ะแต่เป็นการทํางานทางใจซึ่งแตกต่างจากการงานทางโลกจะต้องอาศัยความสงบเป็นพื้นเพราะเมื่อใจสบายก็จะทําให้เข้าถึงฝั่งแห่งพระนิพพานได้อย่างง่ายๆดังนั้นให้ลูกๆทุกคนมันตักเตือนตอนเอง จะมัวหลงไหลยอยู่กับกระแสะโลกไอ้เฮากาสแสวงหาความวิเวกหาสถานที่สงบสงบ,สงบเพื่อทำใจหยุดใจนิ่งจะได้ก่อถึงพระรัตนตรยัยซึ่งไม่ได้พึ่งอันปลอดภัยและนำความสุขใจมาให้ตัวเราอย่างแท้จริงกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิต,ตกไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขยยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆ ใคราบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วคราบครัวธรรมกายคราบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเถิดธรรมกายเจ้